กลับมาพบกันอีกครั้งกับอักษรออนเลนนะครับครูแม็กคนเดิมกับวิทยาศาสตร์ปสองเล่ม2เล่มเดิมของพวกเราอีกแล้วในครั้งนี้เราจะนําความรู้จากทุกๆคาบที่ผ่านมามาร่วมกันร่วมกันและใช้ในการตอบคําถามนะครับรวมถึงอธิบายนะครับ วิเคราะห์หาคําตอบในโจทย์นะครับเราเรียนอะไรมาบ้างนะเราเรียนเรื่องของสมบัตินะครับของวัสดุใช่ไหมนะครับเราเรียนเรื่องของการนํามาใช้ประโยชน์นะครับเราเรียนเรื่องของการนํากลับมาใช้ใหม่นะครับและเราก็ช่วยกันนะครับหาประโยชน์นะครับ จากการนํากลับมาใช้ใหม่ในครั้งที่แล้วรวมถึงตอนจบเนี่ยเราก็แถมด้วยว่าแล้วโทษของการที่ไม่นํากลับมาใช้ใหม่เนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้นะครับเรามาขาวนควบรูๆถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกของพวกเราครับบอกว่าวัสดุนะครับมีก่ไก่ขคอไข่คอควายและงอง,งูรวมแล้ว4ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีสมบัติด,ดังนี้ครับ ในตารางเนี่ก็แจกแจงมาเลยครับว่าวัสดุกอไก่ก็จะมีความแข็งไม่ดูดซับน้ําแข็งแต่ไม่ดูดซับน้ําเกิดสนิมอบางคนยิ้มละ,ะไม่บอกไม่บอกไม่บอกอะรู้ใช่ไหมคืออะไระใช่อง,ง่โงงง,ง,งงงต่อมาขอไข่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 บอกว่ามีความอ่อนมีความอ่อนดูดซับน้ําได้เอ้าแล้วก็เผาไม่ได้ด้วยนะครับ มีความอ่อนดูดซับน้ําเผาไหม้ได้คืออะไรนะครับเก็บไว้ในใจก่อนนะโอเคคอควายครับนะครับวัสดุคอควายมีความแข็งไม่ดูดซับน้ําทําสีสันได้ง่ายโอ้คำนี้ครูแม็กจาได้เลยนะเราเคยพูดแล้วว่าทําไมถึงทําสีสันได้ง่ายอไม่บอกไม่บอกไม่บอกนะครับวัสดุงองูมีความอ่อนไม่ดูดซับน้ํามีความยืดหยุ่นดึงดึงดึงโอเคครับ ถามว่าเราเลือกใช้วัสดุนะครับชนิดใดมาทําถังน้ําเราได้รับมอบหมายให้ผลิตถังน้ําเราควรจะเลือกใช้วัสดุกอขอคอ,อหรืองอตึึงตึงตึงตึง,ตงคำถามคําถามแรกครับถังน้ําควรแข็งหรืออ่อนดีครับโอ้โหถังน้ําใช่ไหมก็ควรต้องทําไมเอ่ยก็ควรต้องแข็งแข็งสิครับจะมาอ่อนนี่ไม่ได้เลยนะครับครูแม็กครับ ต้องแข็งแรงหน่อยนึงไม่งั้นนะเป็นใส่นะ้ำปุ๊บยกปุ๊บแตกปับ๊บหักไม่ได้ไม่ได้ต้องมีความแข็งครับแข็งมีวัสดุก่อก่แล้วก็มีวัสดุคอควายนะครับขอไข่กับงองเงินตัดทิ้งก่อนเลยนะครับขอไข่งอง,เงูเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆนะครับต่อมาครับต้องไม่ดูดซับน้าครับนะเพราะถ้าเกิดถังของเราเนี่ยดูดซับน้ำยนะังไง เติมน้ําไปปุ๊บน้ําซึมเข้าถังหมดจริงไหมครับต้องไม่ดูดซับน้ํเอ้าวแย่เลยครับเพราะว่ากอไก่เนี่ยก็ไม่ดูดซับน้ําใช่ไหมคอไก่นะฮะคอควายอ้าวคอควายคอควายคอควายก็ไม่ดูดซับน้ําเหมือนกันจริงไหมโอแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้วิเคราะห์เพื่อหาคําตอบไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่ดูดซับน้ําทั้งคู่เลยทั้งกอไก่และคอควายมาวัดใจกันตอนจบครับกอไก่บอกเกิดสนิมนะครับ ส่วนคอควายบอกทําสีสันได้ง่ายสนิมเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากอะไรฮะมันเกิดมาจากโลหะใช่ไหมโลหะเนี่ยใช้ไปนานๆนนทำไมตอนแรก,แรกๆก็เงินเงินเงาเงาดีๆใช้ไปมาใช้ไปมาเอาสนิมนะครับแล้วสนนิมเนี่ยเอาไปใส่น้ำเนี่ยมันดีหรือไม่ดี มันก็ไม่ดีไงนะครับเอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดสนิมเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเกิดสนิมไม่เอาเราก็ควรนะครับจะต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งไม่ดูดซับน้ําส่วนเรื่องของการทําสีสันได้ง่ายนี้ก็เป็นสมบัตินะครับพิเศษเลยของอไรเอ่ยพลาสติกนั่นเองนะครับอยากได้พลาสติกสีไหนก็ใช้เม็ดพลาสติกสีนั้นเกิดมาจากการใส่สีเข้าไปในเนื้อของพลาสติกนั่นเองครับ ดังนั้นถังน้าที่เรากําลังใช้อยู่ตอนนี้ก็ต้องเป็นถังน้ําที่เป็นถังน้ําแบบถังน้ําพลาสติกครับผมถังน้ําพลาสติกเด็กๆเ,เคยไปซื้อถังน้ําพลาสติกกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับโอ้ใช่ไหมเลือกไม่ถูกเลยทําไมอ๋อมีหลายสีสีน้ําเงินก็ชอบสีแดงก็ชอบเอาแบบสีดําดีกว่าดูแบบว่าสุขุมลุ่มลึกดีนะครับอ่านแล้วแต่ความชอบเลยนะครับก็เลือกเป็นวัสดุคอควายนั่นเองครับ เรื่องเป็นวัสดุคอควาอีกหนึ่งรอบนะครับถังน้ําต้องแข็งถังน้ําต้องไม่ดูดซับน้ําและควรต้องเป็นถังน้ําพลาสติกเพราะว่าถังน้ำพลาสติกทําไมเอ่ยทําได้หลายสีเลยแล้วก็ไม่เกิดสนิมด้วยนะครับเอาน้ํามารองแล้วเดี๋ยวมีเศษสนิมปนในน้ำเนี่ยมันดีไหมล่ะมันไม่ดีนะครับอา่าครับข้อที่1ตอบข้อควายเย่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 ข้อที่2ค่ะดีใจนะครับตอบถูกนะครับดีใจนะครับ ข้อ2ครับเราเลือกใช้วัสดุชนิดใดมาทําผ้าห่มนะครับมาทําผ้าหม่มเอาง่ายๆก่อนนะผ้าห่มแข็งหรืออ่อนเราอยากแบบาสบายไงถ้าแข็งไปกระดุกกระดิ๊กตึ้งกังตึ้งตึ้งตุกกะตุกอ้าต้องอ่อน,นครับต้องอ่อนเพราะนั้นนะครับวัสดุนะครับที่มีความอ่อนนะครับก็จะมี2วัสดุก็คือขอใข่แล้วก็งองงูครับ ดังนั้นในข้อที่2นี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความแข็งกับความอ่อนเนี่ยเราตัดกอไก่ทิ้งก่อนเลยครับไม่ใช่คําตอบของเราแน่ๆแล้วก็เราตัดคอควายทิ้งครับอืมจะเป็นนะครับขอไข่หรือคอควายดีนะนะครับทุกคนมานึกภาพตามครูมแม็กเลยนะครับอ่าข้อขอไข่บอกว่าดูดซับน้ำนะฮะดูดซับน้ําได้ส่วนข้ององูนะครับบอกว่าไม่ดูดซับน้ําผ้าหม่มผ้าห่มนะครับ ดูดซับน้ํากับไม่ดูดซับน้ำอาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินนะครับวันนี้นะอาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินนะครับว่าจะเลือกใช้วัสดุใดนะครับเพราะว่าผ้าห่มเนี่ยมันเอาไว้ห่มไม่ได้เอาไปเช็ดพื้นถูกต้องไหมนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินนะครับมาดูต่อมาครับเผาไม่ได้นะครับส่วนงองงูครับมีความยืดหยุ่นนะครับเผาไม่ได้มีความอ่อนดูดซับน้ําเผาไม่ได้เนี่ยเรานึกถึงอะไร ให้เลือกระหว่างไม้หรือผ้าไม้หรือผ้าไม่ใช่ไม้นะครับไม้นี่เผาไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ไม้นี่มีความอ่อนหรือมีความแข็งไม้นี่มีความแข็งนะครับในเมื่อเผาไม่ได้มันมีไม้กับมีผ้าแต่ถ้ามีความอ่อนก็ต้องเหลือแค่ใครเหลือแค่ผ้านะครับขอใครเนี่ยจึงเป็นผ้านะครับส่วนงองูของพวกเรานะครับอ่อนอ่อน เปลี่ยนรูปร่างได้อ่อนนะครับไม่ดูดซับน้ําและมีความยืดหยุ่นอันนี้พูดประมาณรอบที่875แล้วนะครับมีความยืดหยุ่นเรานึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงยางานึกถึงยางครับนะครับซึ่งผ้าห่มของพวกเรานะครับต้องอ่อนเหลือข้อขอไข่กับงองูแต่เมื่อวิเคราะห์เรื่องของการดูดซับน้ําอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวช่วยในการวิเคราะห์ จนกระทั่งมาถึงตอนจบครับเราดูที่บรรทัดที่3พบว่าเผาไม่ได้ต้องเป็นผ้านะครับมีความยืดหยุ่นต้องเป็นยางและเราก็ควรต้องเลือกผ้านั่นเองครับมาทําผ้าห่มเห็นนะชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วว่าเป็นผ้าห่มไดเนอได้เนอ,ะเน,อะนะครับอตอบข้ออะไรเอ่ย ตอบขอไขนะครับเห็นไหมต้องช่วยกันวิเคราะห์ไปทีละขั้นเลยนะครับคิดตามพร้อมกันนะใครรอฟังแต่คําตอบนี่แบบว่ากลับไปบ้านนะมึนเลยนะครับทำไมถึงตอบขอไขอนะครับต้องฟังแล้วก็คิดตามด้วยต่อมาครับข้อที่3บอกว่าสรุปแล้วนะครับวัสดุกอไก่ขอไข่คอควาย,ขขายและงองูเนี่ยคือวัสดุอะไรย้อนกลับไปข้อ2หน่อยหนึ่งเมื่อกี้นะครับในข้อที่2เนี่ยเราสรุปว่านะครับขอไขนะครับ รวมๆแล้วนะครับสมบัติทั้งสาประการนี้น่าจะเป็นใครเอ่ยเป็นผ้านะครับส่วนงองูครับสมบัติทั้ง3ประการนี้นะครับน่าจะเป็นใครเอ่ยอ่าเป็นยางเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าขอไขค,คือผ้านะครับส่วนงองูคือยางขอไขค,คือผ้างองูคือยางเอาเขียนก่อนเลยขอไขค,คือผ้า งงูคือยออางอยางเห็นไหมได้ละสองคำตอบนะครับและมาดูกอไก่ที่กอไก่เนี่ยครูแม็กตอนสอนนักเรียนเมื่อกี้เนี่ยก็เผลนะครับหลุดพูดไปแล้วด้วยนะครับสนิมฮะสนิมก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็นโลหะนั่นเองครับกอไก่เป็นโลหะเกิดสนิมนะครับโลหะจะเกิดสนิมได้นะครับส่วนคอควายของเราก็บอกแล้วว่าทำสีสันได้ง่ายมันคือคำตอบของข้อที่หนึ่งมันคือถังโลหะหรือถังพลาสติกนะครับ มันก็คือถังพลาสติกนั่นเองเป็นถังพลาสติกนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับเราใช้ความรู้ที่ผ่านมานะครับก็จะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับว่าเมื่อทราบสนบเนี่ยนะครับวัสดุนั้นเป็นอะไรหรือว่าย้อนกลับนะถ้าเกิดเราทราบ วัสดุนะครับแล้วก็สามารถอธิบายสมบัติได้นะครับเมื่อเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราจะไปสู่เป้าหมายสําคัญสุดเลยก็คือเราจะไปเลือกใช้ให้เหมาะสมถูกต้องมากนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อมากันเลยดีกว่าครับต่อมานะครับให้ดูภาพแล้วบอกว่าวัสดุ หรือวัตถุในภาพนะครับสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรนะครับคำถามไม่ได้ถามว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่นะครับแต่ถามว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรเป็นการแบบว่า ฟันธงเลยฟันธงเลยต้องใช้ใหม่ได้นะครับก็จะมีถุงพลาสติกนะครับมีแกนกระดาษทิชชู่นะครับก็เวลาเราเข้าห้องน้ำใช่ไหมเราใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแกนเหลืออยู่เนี่ยนะครับบางคนก็ทิ้งแต่เราไม่ทิ้งเราเอามาเก็บไว้นะครับและ3ก็คือกระป๋องนะครับนี่ก็เป็นกระป๋องน่าจะเป็นกระป๋องนมนะครับเป็นกระป๋องนมใส่นมผงของน้องที่บ้านก็ได้ใช่ไหมครับแบบน้องๆเราแบบว่าอู้น้องชายน้องสาวใช่ไหมต้องกินนมผงนะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นกระป๋องอีกแบบหนึ่งกระป๋องนมข้นตาหมีงาเคยกินไหมเปิดโอ้ยหวานเจี๊ยบชอบมากเลยนะครับเอานิ้วปลายกินนะครับมาดูเลยดีกว่าว่านากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรครับเริ่มต้นจากถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ควรทํากับถุงพลาสติกเลยนะก็คือต้องลดการใช้ก่อนเลยครับใช้เฉพาะว่าใช้เฉพาะแบบ จำเป็นจริงๆคือแบบว่าอันนี้ต้องขอจริงๆเลยเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้นะครับอ่ะอันดับที่1เนี่ยกับถุงพลาสติกนะเราควรลดการใช้ก่อนครับใช้นะครับให้แบบว่าปริมาณที่เหมาะสมลดการใช้อันนี้คือขั้นที่1นนะลดการใช้ใช้เฉพาะที่จําเป็นนะครับแล้วนะครับเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยก็อย่ามาใช้ครั้งเดียวทิง้งถุงพลาสติกเนี่ยใส่ของเนี่ยนะครับเราก็นํามาใช้ซ้ําใช้ ซ้ำได้ถูกต้องไหมนะครับใช้ไปเลยจนกว่าแบบจะใกล้ขาดนะครับแเราก็ค่อยเลิกใช้แต่อย่าใช้จนขาดนะครับเดี๋ยวของล่วงระหว่างทาน,นะครับบางคนแบบทรหดมากนะครับขั้นที่1ลดการใช้นะครับขั้นที่2ใช้สำ้ำขั้นที่3ามัคบคู่แม่ถุงพลาสติกไปนี้มันได้จากเราไปแล้วนะครับโอ้โหใช้จนแบบ หมดอายุไขเลยนะครับเสียชีวิตพลาสติกเสียชีวิตได้ด้วยนะครับใช้จนแบบว่าใช้ไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราก็นะครับเอาไปนะครับรีไซเคิลนะครับพลาสติกสามารถนําไปหลอมนะครับนําไปหลอมนะครับหลอมแล้วก็ขึ้นรูปใหม่ได้นะครับหลอมต้องใช้อะไรนะใช้ใช้มือบดโอ้เจ็บมือตายเลยอย่างนั้นนะครับต้องใช้อะไรใช้ความร้อนนั่นเองนะครับอันนี้แถมให้นิดนึงละกันนะครับ เรื่องของการหลอมพลาสติกใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือพลาสติกที่หลอมใหม่ได้กับพลาสติกที่หลอมใหม่ไม่ได้นะครับอาจจะว่าเราบอกแค่นี้พอแล้วกันเนอะเดี๋ยวจะงงไปกว่มานี้นะครับมันจะมีทั้งหลอมใหม่ได้และก็หลอมใหม่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดหลอมใหม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นนะครับพลาสติกที่คุณภาพต่ําลงนิดนึงนะครับความแข็งแรงทนทานความเหนียวเนี่ยก็จะลดลงนิดนึงนะครับหรือว่าสีสันก็อาจจะสวยน้อยลงหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรครับ มันก็ยังเกิดประโยชน์อยู่ดีนะครับถุงพลาสติกนะครับลดการใช้ใช้ให้เหมาะสมนะครับใช้ซ้าด้วยนะอย่าใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วก็เอาไปรลอมใหม่ครับต่อมานะครับสองของเราครับแกนกระดาษทิชชู่นะครับแกนกระดาษทิชชู่เนี่ยนะครับอาจจะนะครับลดการใช้ได้ไหมถ้าเกิดจะลดการใช้เนี่ยต้องไปลดการใช้ทิชชู่โอเคไหม นะครับเพราะเราไม่ได้ใช้แกนถูกต้องไหมครับเราต้องไปลดการใช้ทิชชู่นะครับอาจะใช้ครั้งนึงก็ใช้แบบพอเหมาะบางคนแบบดึง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 ขยำขยำขยำเช็ดน้ําทีเดียวจบทิ้งเลยนะครับก็ใช้แบบว่าอาจะดึงซับน้ํายังไม่หมดก็ดึงอีกนิดนึงแล้วซับอีกรอบหนึ่งก็หมดละจริงนะไม่ต้องมามาดึงจนแบบหมดนะครับถ้าจะลดการใช้ก็ควรจะลดที่การใช้กระดาษทิชชู่เพราะเมื่อใช้กระดาษทิชชู่น้อยลงแล้ว แกนกระดาษทิชชู่ที่เหลือก็จะน้อยลงด้วยถูกต้องไหมครับอ่านะครับเราสามารถลดได้ครับแต่เป็นการลดการใช้กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่อ่าทิชชู่แบบนี้นะครับต่อมานะครับทีนี้เนี่ยพอเรามีแกนกระดาษเก็บเอาไว้เยอะแยะเลยอันนี้นะฮะวิชาศิลปะนะครับที่โรงเรียนของเด็กๆครับ อาคาบนี้ให้เตรียมแกนกระดาษทิชชู่มาเอามาทำอะไรรู้ไหมเอามาทำงานศินละปะครับ mm hmm. ครูแม็กเคยเลยทุกคนก็น่าจะเคยเอาแกนกระดาษทิชชู่มานะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้กาวใช้กาวอ่าใช้กาวใช้กาวเอามาต่อกันครับผมตัดแต่งตัดต่อหน่อยนึงนะครับใช้กาวทำอะไรรู้ไหมเนี่ยตอนเป็นเด็กครูแม็กเคยทำ ทำหุ่นยนต์อีกแล้วใช่แล้วครับทำหุ่นยนต์นะครับมีขาด้วยโอ้คุณแม่ครับแต่หุ่นยนต์สีน้ําตาลแบบแกนกระดิชชู่นี่ไม่สวยเลยครับก็อาจจะมีการใช้สีน้ำนะครับสีโปสเตอร์นะครับมาทาก็ได้แล้วก็วาดหน้าวาดตานะครับให้กับนะครับให้กับหุ่นยนต์ของเรานั่นเองนะครับบางคนก็เอานี่เลยเขาเรียกไหมพรมเคยเห็นไหมไหมพรมที่นะครับเด็กๆผู้หญิงชอบนํามานะครับักไหมพรมนะครับไหมพรมก็ เอามาทำนะครับเป็นผมแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากการลดใช้กระดาษทิชชู่แล้วนะครับทำให้เหลือแกนกระดาษนะครับทิชชู่เนี่ยน้อยลงแต่ถ้าเกิดมันต้องเหลือจริงๆเนี่ยเราก็เอามานะครับประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆได้นั่นเองโอเคไหมต่อมาครับอันที่3จะเป็นอะไรนาะโอ้เป็นกระป๋องครับเป็นกระป๋องนะฮะโอเคนะฮะกระป๋องเนี่ยนะครับก็ลด ใช้ให้น้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าการผลิตกระป๋องขึ้นมาตละลบใบเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมากเลยนะครับก็ลดการใช้แต่ถ้าเกิดเราลดการใช้แล้วก็เหมือนเดิมยังไงก็ต้องใช้ก็ต้องเกิดขยะขึ้นมานะครับก็อาจจะไปทํานี่เลยครับงานศิลปะอีกแล้วนะครับเอาไปทํากระถางนะครับกระถางปลูกต้นไม้ครับ ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะครับปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะครับอ่าบางคนเอาไปเจาะรูครับรู้ไหมเอาไปเจาะรูคุณแมเอาไปเจาะรูคุูแมกเคยทําแล้วก็ใส่น้ําพอเจาะรูแล้วใส่น้ําน้ําก็จะไหลออกมาแล้วก็ไปทาไงเอาไปทําเป็น,นกระถางนะครับลดอบัวลดน้ําต้นไม้ใช่ไหมนะครับเจาะรูเพื่อลดน้ําต้นไม้นะครับเพื่อลดน้ําต้นไม้ แบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับการเจาะดูเป็นกระบวนการมะเป็นกระบวนการต้องมีการเจาะดูโอเคว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระถางปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับเราก็พบว่าอาจจะง่ายๆนะก็แค่เอาฝาออกไปเอาดินใส่แค่นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกก็อาจจะทำไมรู้ไหมโอ้โตช้าเพราะอะไรรู้ไหม นะครับน้ำมันก็ขังถูกต้องป้าใช่ไหมนะครับเรื่องพืชเรื่องพืชน้นําก็ขังก็เจาะรูให้อากาศเข้าระบายน้ําได้นิดนึงก็ดีเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับนี่ก็คือการนํากลับมาใช้ใหม่ของทั้งนะครับกระป๋องนะครับนะครับมีกระป๋องมีแกนกระดาษทิชชู่แล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับอย่าลืมนําไปใช้ประโยชน์ในชเป็นวา อย่าลืมนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยนะครับมาดูกันต่อดีกว่ามีคําถามไหมมีครับถ้าเราใช้งานวัสดุโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทําเลยครับเราพูดกันมาตั้งแต่คาบแรกครับว่านะครับเราเนี่ยใช้งานวัสดุโดยต้องรู้สมบัติก่อนใช่ไหมถ้าเราไม่ศึกษาสมบัตินะครับไม่เรียนรู้สมบัติของวัสดุเราจะมาเลือกใช้แล้วมันถูกหรือผิดครับ ็ผิดนะครับจะเกิดผลเสียแน่ๆครับและเกิดผลเสียอย่างไรเอาแบบว่าเอาแบบว่านะครับผลเสียแบบว่าน่ารักๆก่อนนะครับมันอาจจะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงไม่ทนทานนะฮะตามความต้องการตามความต้องการนะครับไม่แข็งแรงไม่ทนทานตามความต้องการของเรานะครับอ่านะฮะ ซึ่งไอาการที่ไม่แข็งแรงไม่ทนทานตามความต้องการเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนประกอบของนะครับวัตถุที่ไม่เกิดอันตรายเนี่ยก็โชคดีไปแต่ลองนึกดูสิครับว่านะครับเอานี่เลยนะแบบเว,เวอร์เลยนะสะพานแขวนโอ้สะพานนะครับแล้วก็มีเส้นลวดสลิงนะครับเหมือนกับเชือกเลยแต่ว่าเป็นเหล็กเป็นโลหะนะครับเราเลือกใช้เส้นลวดสลิงเนี่ยเพราะว่าทำไมรู้ไหมโอ้มันทนทานมากๆเลยสุิเราก็แบบไม่รู้เรื่องไนงะ แล้วก็เอานะครับเชือกที่เป็นแบบว่าเป็นเส้นได้ไปผูกสะพานแขวนอย่างเงี้ยเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยพล่ลมเลยนะครับจริงไหมครับพันก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเนี่ยก็จะเกิดผลเสียถ้านะครับนะฮะไปเกิดขึ้นกับนะครับเป็นองค์ประกอบของสะพานรถยนต์อย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดความเสียหายเกิดอันตรายเกิดความไม่ปลอดภัยนะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเช่น เราควรจะต้องเลือกยางนะครับมาเป็นด้ามจับของกระทะใช่ไหมอ้าวเลือกผิดทําไงจับปุ๊บมือเป็นไงแสบร้อนเลย<ด>เห็นไหม<ด>ก็ต้องรู้นะครับว่าเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมโดยก่อนจะเลือกให้ได้ก็ต้องรู้สมบัติก่อนนั่นเองครับและต่อมาในข้อที่2ครับจงบอกประโยชน์ของการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ขอ3ข้อครับข้อที่ครูมแมทเน้นนักเรียนทุกคนเลยนะครับก็คือมันเป็นการลดปริมาณ ขยะนั่นเองครับและเมื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ทำให้มลพิษทำไมเอ่ยน้อยลงถูกต้องไหมนะครับเป็นการลดมลพิษนะครับลดมลพิษซึ่งก็อาจจะเป็นมลพิษทางน้ํามลพิษทางอากาศนะครับและนะครับต่อมาครับอันนี้เราชอบเราชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยนะครับประหยัดก็ต้องมีอะไรเหลือมีเงินเหลือนั่นเองครับประหยัดนะครับก็จะมีเงินเหลือใช้เลยนะครับนี่คือ3ข้อ แต่ใครนะครับที่นึกออกว่าอุ้ยคุณแม่ครับผมตอบ3ข้อเหมือนกันแต่ไม่ใช่3ข้อนี้อ่าก็แสดงว่าจำนะครับในคาบเรียนที่แล้วได้นั่นเองนะครับว่ามีประโยชน์นะครับแบบลักๆเลยอยู่6ข้อแล้วก็มีประโยชน์ที่แบบว่าเราช่วยกันคิดอีก3ข้อด้วยใช่ไหมนะครับนี่ก็นะครับคือคําตอบทั้งหมดนะครับของวันนี้นะครับใครที่ตอบถูกหมดเลยยกมือขึ้นเก่งมากๆเลยนะครับใครที่ตอบถูกบ้างผิดบ้าง ไม่เป็นไรครับเก่งเหมือนกันครับส่วนนะครับใครที่อยากจะแบบว่าหูผมอยากจะตอบถูกแล้วก็อยากจะทําโจทย์นะครับเนื้อหาเยอะกว่านี้นะครับในหนังสือเล่มนี้ของเราอีกแล้วครับ หนังสือวิาศาสตรป์ป .2 เล่ม2ของอักษรน,นะครับมีเนื้อหาความรู้สาระต่างๆมากมายรวมถึงนะครับคำถามต่างๆที่จะพานักเรียนนะครับไปสู่คําตอบด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคาบเรียนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกันนะครับคิดวิเคราะห์คําคตอบนะครับพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน